ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับท่านที่มาใหม่และยังไม่ทราบวิธีนั่งก็ดูตัวอย่างข้างๆเขานะบุรพาจารย์ของเรานิยมนั่งในเบื้องต้นในท่าขัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาจดพอดีหัวแม่มือซ้ายแล้วตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงไม่เผลอสติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักและวิธีปฏิบัติภาวนาธรรมที่จะใช้ประกอบการเจริญภาวนาธรรมให้ได้ผลดีว่าอาตาปีแปลว่าเราต้องประกอบด้วยความเพียรเพ่งเผากิเลสไม่ย่อท้อไม่เบื่อหน่ายสติมามีสติระลึกพระกรรมฐานได้โดยตลอดพยายามรักษาใจด้วยสติแล้วก็สัมปชัญญะรู้สึกตัวไม่ปล่อยใจให้เผลอสติไปนึกคิดเรื่องอื่นหรือตกอยู่ในอำนาจกิเลสนิวรณ์อื่นเช่นง่วงซึมเป็นต้นทำใจให้ปลอดโปร่งกระปรี้กระเปร่าโดยทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันแล้วก็ดังจะได้แนะนำต่อไปในเบื้องต้นมีอุบายวิธีสงบใจท่านทั้งหลายที่ยังไม่เห็นดวงกลมใสปรากฏขึ้นในศูนย์กลางกายของตนก็ดูดวงกลมใสให้จำได้แล้วหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่เม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งหลับตาลงเบาๆพร้อมกับสังเกตดูลมหายใจเข้าออกของเราเป็นช่องว่างกลวงลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีเฝ้าสังเกตดูให้ดีตัดใจจากเรื่องราวหรืออารมณ์ภายนอกทั้งหมดไม่สนใจเสมือนเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกแม้ตัวเราที่นั่งอยู่นี่มีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นเพียงเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งแห่งสติที่เราจะเจริญภาวนาเท่านั้นขณะที่เราหลับเปลือกตาลงเบาๆเม้มเปลือกตาให้แน่นเอาไม่เม้มเปลือกตาให้แน่นเกินไปหายใจลึกๆพร้อมกับสังเกตเห็นลมหายใจเข้าออกของเราก็อาจจะยังไม่ชัดเจนท่านจงเหลือบดวงตากลับพอประมาณเหมือนเด็กทารกเวลานอนหลับสนิทเราจะเห็นดวงตาของเด็กหมุนกลับไปข้างหลัง
เหมือนคนกำลังชักจะตายแต่นั่นเป็นอาการของเด็กที่หลับสนิทใจไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันณศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือนั่นแหละเป็นอาการที่เด็กหลับสนิทเพราะฉะนั้นท่านเอาอาการนี้แหละซึ่งเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกแม้มนุษย์แม้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันขณะเมื่อหลับสนิทยังมีอาการอื่นๆ อีกที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านกล่าวว่าเวลาสัตว์จะไปเกิดมาเกิดจะดับจะหลับจะตื่นดวงตาหมุนกลับไปข้างหลังโดยธรรมชาตินี่เป็นอาการที่เนื่องกันระหว่างสรีระกับใจเอาละเป็นที่เข้าใจเท่านี้ก่อนท่านเหลือบดวงตากลับไว้พอประมาณเพื่อรวมธรรมชาติ4อย่างของใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ที่ชอบจะฟุ้งซ่านออกนอกตัวมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันไปยึดไปเกาะเรื่องราวอารมณ์ภายนอกให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานมากบัดนี้เราจะนำธรรมชาติ4อย่างของใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้กล่าวโดยย่อเห็นจำคิดรู้ให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังและก็รวมลงณภายในเห็นจำคิดรู้นี่เราไม่อาจเห็นได้ด้วยสายตาเนื้อหรือตาเปล่าเราจึงมีอุบายวิธีให้นึกเห็นดวงกลมใสด้วยใจแล้วก็ให้กำหนดเอาจุดเล็กใสกลางดวงใสตั้งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาทั้งนี้เพื่อรวมธรรมชาติ4อย่างของใจให้มาอยู่เสียที่ศูนย์กลางดวงกลมใสด้วยการนึกเห็นด้วยใจใจนั้นนึกเห็นอะไรที่ไหนธรรมชาติ4อย่างของใจก็ไปทำหน้าที่ตรงนั้นพร้อมกันหมดทั้งเห็นจำคิดรู้เพราะฉะนั้นท่านจงกำหนดใจไปหยุดนิ่งนึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสไว้ตลอดเริ่มที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาบริกรรมภาวนาคู่กันสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนี่เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่หนึ่งแล้วเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจเข้าไปภายในแล้วก็เลื่อนขึ้นตรงๆไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาเป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สองบริกรรมภาวนาต่อไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังท่านอาจจะปรับขนาดของดวงกลมใสให้เห็นให้ชัดอย่างเล็กประมาณเท่าดวงตาดำอย่างโตก็ประมาณเท่าตัวอย่างที่ยกให้ดูเมื่อกี้นี้เอาขนาดที่เห็นชัดที่สุดแล้วไม่ต้องสนใจว่าจะผ่านเข้าไปในสรีระเราได้อย่างไรพึงทราบว่าเห็นด้วยใจสิ่งที่เห็นด้วยใจนั้นเป็นของทิพย์เป็นของละเอียดผ่านแม้สรีระที่เป็นของหยาบได้เสมอจึงไม่ต้องลังเลสงสัยเอากันว่าให้เห็นให้ชัดก็แล้วกันเท่าที่สามารถทำได้แล้วกำหนดใจนึกเลื่อนความเห็นด้วยใจนั่นแหละที่จุดเล็กใสกลางดวงใสที่หัวตาด้านในเลื่อนเข้าไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกักศีรษะบริกรรมภาวนาเรื่อยไป
สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันพร้อมกับนึกเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจลงไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปากบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสใสด้วยสว่างด้วยรอบๆนั้นแหละเท่าที่เป็นไปได้แล้วเลื่อนลงไปอีกตรงๆไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอยังคงบริกรรมภาวนาตรงจุดเล็กสายกลางดวงใสด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเหลือบดวงตากลับไว้เสมอนะให้พอประมาณเพื่อธรรมชาติสี่อย่างของใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังแล้วก็รวมลงณภายในได้ง่ายเข้าโดยใจที่จดจ่ออยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสนั่นตอนนี้ก็ให้ไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอสังเกตดูลมหายใจเข้าออกเป็นช่องว่างกลวงลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีพร้อมกับนึกเลื่อนดวงกลมใสนั่นแหละลงไปตรงๆช้าๆใจจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสจนศูนย์กลางดวงนั้นไปหยุดนิ่งตรงจุดเล็กสายกลางดวงใสศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีตรงนั้นเป็นที่สุดและเป็นที่ตั้งต้นลมหายใจเข้าออกเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6บริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสนะแล้วกำหนดนึกเห็นด้วยใจจุดเล็กสายกลางดวงใสนะเลื่อนถอยกลับคืนขึ้นมาตรงๆประมาณ2องคุลีมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7บริกรรมภาวนาท่องในใจไว้ต่อแต่นี้ไปให้ใจหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือนี้ด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยถึงตรงนี้ทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันตรงนี้ทีเดียวเหมือนกับดวงกลมใสตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันตรงนี้นะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไป10ครั้ง100ครั้ง1000ครั้งให้ใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยตรงนี้ไม่ขาดตอนนะจนกระทั่งนี่ต้องไปฝึกเองเพิ่มเติมบ่อยๆใช้เวลานานพอสมควรในการกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจบริกรรมภาวนาท่องในใจอยู่อย่างนี้ไปฝึกปฏิบัติเองเบื้องต้นก็อาจจะ15นาทีต่อไปก็เพิ่มหน่อยเป็น30หรือ40นาทีโดยประมาณทำบ่อยๆเข้านี่แปลว่านั่งหลับตาต่อไปก็ทำได้ทุกอิริยาบถที่มีเวลาว่างที่กำหนดให้สติสัมปชัญญะรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่ตรงนี้บ่อยๆใจที่ชอบจะฟุ้งซ่านออกนอกตัวมาตั้งแต่เกิดก็ค่อยๆปล่อยวางอุปาทานในสิ่งที่ไปยึดไปเกาะให้เกิดกิเลสนั้นค่อยๆปล่อยวางได้มากขึ้นมากขึ้นจิตก็คุ้นที่จะมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันบ่อยเข้าฝึกบ่อยๆเข้าบางท่านก็ประสบผลเร็วบางท่านก็ช้าก็อย่าได้ละความพยายามมีโอกาสทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนกำหนดใจนึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใส
ตรงศูนย์กลางกายไว้เสมอบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเมื่อใจค่อยๆสงบลงและตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกได้ใจหยุดนิ่งตรงจุดเล็กใสกลางดวงใสศูนย์กลางกายตรงนี้เป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี้ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเป็นที่ตั้งของเห็นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจของเราอยู่ตรงนี้แหละก็จะคุ้นและค่อยๆสงบลงสงบลงนิ่งสนิทอย่างมีสติไม่เผลอสติตกศูนย์ว่างหายไปแปลว่าเปลี่ยนวาระจิตให้เป็นจิตใจที่เป็นสมาธิตั้งมั่นเรียกว่าเอกคตาจิตแล้วจะเกิดองค์คุณประกอบกันเรียกว่าองค์แห่งฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเอากันว่าเห็นดวงใสแจ่มนั่นแหละจะมีผลให้กิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาคือถีนมิทะความง่วงความซึมวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติพยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจและกามฉันทะหมดไปด้วยคุณของสมาธิในระดับฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจิตใจจะนิ่งผ่องใสตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเดิมเปลี่ยนเป็นจิตใจดวงใหม่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่ใสบริสุทธิ์ลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ที่เล่านี่เล่าพฤติกรรมของจิตให้ฟังว่านี้เป็นการเปลี่ยนวาระจิตไปดีด้วยอำนาจบุญกุศลคือทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเริ่มตั้งแต่ภาวนาสมาธินี่แหละด้วยอุบายวิธีสงบใจเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยเบื้องต้นท่านยังไม่เห็นรายละเอียดดังที่กล่าวหรอกใจหยุดนิ่งปรากฏดวงใสแจ่มขึ้นมาเลยก็อย่าได้ลังเลสงสัยท่านกำหนดใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงให้ใสแจ่มถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงใสสว่างต่อไปเป็นคุณเครื่องกลั่นกรองกายวาจาและใจที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่ากันไปเป็นลำดับด้วยศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐานด้วยจิตบริสุทธิ์เพราะตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนคือพร้อมเหมาะที่จะเจริญคุณธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปคือปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงถ้าจะกล่าวเป็นภาษาพระใจที่สงบตั้งมั่นเจตนาความคิดอ่านทางใจที่จะประพฤติปฏิบัติใดๆก็บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นจิตตวิสุทธิที่ตั้งมั่นอยู่กลางศีลวิสุทธิศีลวิสุทธินี่หมายถึงความหมดจดแห่งศีลเพราะเจตนาความคิดอ่านเป็นไปแต่ในทางเป็นบุญเป็นกุศลจึงประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจที่เป็นบุญเป็นกุศลสงบตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาก็เป็นจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งคือผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนคือควรหรือเหมาะที่จะเจริญวิปัสสนา
ให้เห็นแจ้งในสภาวธรรมในเบื้องต้นเป็นทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นนำไปสู่วิมุตติวิมุตติญาณทัศนะหลุดพ้นจากกิเลสหยาบๆชั่วคราวในขณะที่เราเจริญภาวนาสมาธิอยู่ให้ผ่องใสจากกิเลสหยาบมีอภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิให้เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสในระดับมนุษยธรรมที่เจริญด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เมื่อเราหยุดนิ่งๆกลางของกลางกลางของกลางดวงที่ใสแจ่มที่ปรากฏขึ้นใหม่ทีละดวงละดวงถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปกายในกายณภายในเริ่มตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดก็จะปรากฏเหมือนตัวเราเองแต่โปร่งใสสวยงามกว่ากายเนื้อคือไม่แก่เกินไปไม่เด็กเกินไปนี่กายในกายณภายในเริ่มตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดและโปร่งใสเห็นแล้วไม่ต้องลังเลสงสัยนึกดับหยาบไปหาละเอียดละความรู้สึกอันเนื่องด้วยกายหยาบเดิมทำความรู้สึกเป็นกายละเอียดใหม่ให้ใจกายละเอียดใหม่เจริญภาวนาต่อไปหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะที่ดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดใหม่ปรากฏใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปกายในกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสกว่าเดิมประกอบด้วยเวทนาในเวทนาเป็นสุขเวทนากว่าเดิมจิตในจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสกว่าเดิมธรรมในธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลที่สูงขึ้นกว่าเดิมบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้แก่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอันประกอบด้วยหิริโอตตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลนี้เป็นคุณธรรมในชั้นเทวธรรมปรากฏกายในกายเป็นกายทิพย์โตใหญ่ใสสว่างมีรัศมีปรากฏโตเป็นสองเท่าของกายมนุษย์ทีเดียวปรากฏขึ้นก็อย่าได้ลังเลสงสัยท่านนึกดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายทิพย์ให้ใจของกายทิพย์หยุดนิ่งกลางของกลางดวงกลางของกลางกายเจริญภาวนาต่อไปโดยในเดียวกันให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานเป็นการปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมในระดับต่างๆเริ่มตั้งแต่ระดับมนุษยธรรมแล้วอาศัยคุณธรรมในระดับนี้เป็นพื้นฐานเจริญภาวนาให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสละเอียดประณีตยิ่งกว่าเดิมไปเป็นลำดับด้วยบุญกุศลที่เราได้เคยประกอบบำเพ็ญมาแต่อดีตนับพบนับชาติไม่ถ้วนจนถึงปัจจุบันแต่เราอบรมใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นบุญกุศลที่เราเคยประกอบบำเพ็ญไว้ก็จะมาทำหน้าที่เพราะกิเลสหยาบกลางละเอียดค่อยๆหายไปหมดไปด้วยผลของการเจริญภาวนาธรรมโดยมีศีลเป็นบาตรให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัมอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงต่อไปเป็นลำดับด้วยอาการอย่างนี้นี้เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4ต่อไปจนถึงธรรมกายโดยเข้าถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นจากมนุษยธรรมถึงเทวธรรมถึงพรหมธรรม
สุดละเอียดของพรหมอรูปพรหมธรรมแล้วก็จะปรากฏคุณธรรมที่เราได้เคยสั่งสมอบรมมาถึงระดับพุทธธรรมจะปรากฏเห็นธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสแจ่มปรากฏขึ้นขนาดหน้าตักความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรมเท่ากับหน้าตักและความสูงของธรรมกายเนี่ยสี่วาครึ่งขึ้นไปเมื่อเห็นแล้วปรากฏขึ้นแล้วเมื่อไหร่บางท่านปรากฏลัดขั้นตอนไปเห็นธรรมกายก่อนที่จะผ่านกายในกายต่างๆตามลำดับขั้นก็มีถ้าปรากฏเห็นกายในกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสแม้ข้ามขั้นตอนไปเห็นธรรมกายท่านก็ทำแบบเดิมและดับหยาบไปหาละเอียดทำความรู้สึกเป็นธรรมกายเป็นกายพ้นโลกเริ่มต้นในระดับโคตรภูบุคคลไม่สนใจกายหยาบทำความรู้สึกเป็นธรรมกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสมีรัศมีสว่างนั่นแหละแล้วให้ญาณรัตนะคือใจของธรรมกายนั่นแหละเจริญภาวนาต่อหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมดวงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นเป็นลำดับเข้าถึงธรรมกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสโตใหญ่ใสละเอียดมีรัศมีสว่างกว่าเดิมไปทีละกายละกายจนสุดละเอียดถึงขนาดหน้าตักความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม20วาขึ้นไปก็ยังคงเป็นไปในแบบเดิมสำหรับท่านที่ปฏิบัติได้ค่อยๆปฏิบัติไปค่อยๆถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ด้วยใจหยุดใจนิ่งกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นที่ตั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งสุดหยาบของกายมนุษย์หยาบไปสุดละเอียดถึงธรรมกายเป็นธรรมกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นเป็นลำดับเพียงไรท่านจะรู้สึกคุณค่าของการปฏิบัติที่ได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมโดยเริ่มที่กายในกายเป็นที่ตั้งเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นตั้งแต่ของกายมนุษย์ละเอียดไปจนสุดละเอียดถึงธรรมกายท่านจะเข้าใจและทราบซึ้งคุณธรรมที่ท่านเข้าถึงรู้เห็นและเป็นในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนี้เป็นธรรมะปฏิบัติที่ตรงโดยอาศัยคุณธรรมของมนุษยธรรมตั้งแต่ระดับศีลวิสุทธิเป็นจิตตวิสุทธินำไปสู่ทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งศีลเป็นศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐานไปสู่จิตที่บริสุทธิ์จากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเป็นคุณเครื่องช่วยกำจัดความหลงผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมที่จะนำไปสู่เห็นแจ้งในอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยตัวของท่านเองว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และธรรมทั้งปวงของสังขารนั่นแหละลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปในที่สุดอยู่เสมอท่านจะรู้เห็นด้วยตัวของท่านเองแล้วนี้จะนำไปสู่ความเห็นแจ้งในทุกข์ตามความเป็นจริงว่าอุปทานในเบญจขันธ์นี่กล่าวโดยสรุปนั่นแหละเป็นตัวทุกข์แล้วก็เป็นตัวเหตุแห่งทุกข์ด้วยแล้วก็เห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็เห็นหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
ปฏิบัติได้เท่าไรก็ถึงความพ้นทุกข์ให้ถึงความสันติสุขณภายในอันส่งผลถึงการดำเนินชีวิตณภายนอกให้เป็นไปด้วยดีมีศีลมีธรรมเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับว่านี้เป็นทางแห่งความเจริญสันติสุขและพ้นทุกข์ได้จริงทั้งหมดนี้กล่าวโดยย่อรายละเอียดค่อยๆศึกษาไปท่านเข้าใจดังนี้แล้วตั้งใจไปฝึกปฏิบัติและเมื่อมีโอกาสมาฝึกปฏิบัติที่วัดนี่แหละเป็นประจำมีทุกวันอาทิตย์ในภาคเช้าฝึกปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจเพื่อจะได้นำไปฝึกปฏิบัติเองในตอนบ่ายได้ฝึกปฏิบัติเจริญภาวนาและเจริญพระพุทธมนต์ตามสมควรแก่เวลาแล้วท่านก็นำไปฝึกปฏิบัติเองยกภูมิจิตให้สูงขึ้นเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่สำหรับตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าจ้างรางวัลให้แก่ใครทั้งสิ้นก็เรียกว่าให้ท่านรู้วิธีปฏิบัติโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปซื้อไปหาแต่ประการใดนอกจากค่ารถมาแล้วก็ค่ารถกลับอาหารการกินก็รับทานที่วัดถ้าประสงค์จะบำเพ็ญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้ยิ่งขึ้นไปก็ทำได้ก็ขออนุโมทนาก็ขอเจริญพรไว้ในเบื้องต้นอย่างนี้สุดท้ายนี้ทุกท่านก่อนจะหยุดพักพึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลโดยรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างดับหยาบไปหาละเอียดเอาไว้แล้วตั้งใจแผ่พรหมวิหารธรรมได้แก่เมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีไม่อิจฉาริษยากันและเมื่อตั้งใจกระทําคุณความดีสุดความสามารถแล้ววางใจเป็นกลางมัธยัสถ์วางเฉยไม่ยินดียินร้ายเมื่อสัตว์โลกทั้งหลายถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เรียกว่าแผ่พรหมวิหารธรรมแต่ถ้าเบื้องต้นก็เรียกว่าแผ่เมตตาก่อนก็ได้ท่านตั้งใจนะทุกท่านรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างแผ่ความใสบริสุทธิ์จากศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายกำหนดอธิษฐานให้ถึงสรรพสัตว์โลกทั้งหลายขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเถิดและอุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้แก่คุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ญาติมิตรและสัมพันธชนทั้งหลายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติผู้รักษาพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมอุทิศให้กับบูรพกษัตราธิราชเจ้าของไทยเราผู้ทรงได้ร่วมกับบรรพบุรุษทั้งหลายวีรชนทั้งหลายช่วยกันกอบกู้ทำนุบำรุงรักษาสืบต่อ
พื้นแผ่นดินไทยเอกราชของชาติไทยการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระพุทธศาสนาและสืบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมมาถึงเราณบัดนี้อุทิศให้แก่มวลมนุษย์อื่นทั้งหลายและเทพยดาพรหมอรูปพรหมและสัตว์โลกในทุกติภูมิคือเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกตัวตนจงมีส่วนในกุศลผลบุญนี้จงอนุโมทนาบุญเอาเมื่อรับรู้ด้วยญาณวิถีใดจงอนุโมทนาบุญขอกุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ทุกท่านเป็นพลวะปัจจัยแก่ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้ามุ่งตรงต่อการสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อทำนิพพานให้แจ้งตามรอยบาทพระพุทธองค์ขอจงมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงถึงความเจริญสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติเป็นต้นให้ถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปทุกท่านเทินนิพพานะปัจจะโยโหตุค่อยๆออกจากสมาธิรับพรสัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรคังพันธามิสัพพโสเตอัตตลทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาสุทธีพระวันตุเตเอาละตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการบำเพ็ญฐานกุศลต่อไปแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งอยากจะเจริญพรให้ทราบคือว่าในวันที่30กันยายนนี้ทางคณะศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้กำหนดวันพิธีบำเพ็ญกุศลบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรียกว่าเป็นวันบูรพาจารย์ปัจจุบันอาจารย์โดยถือเอาวันนั้นเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านปฏิบัติธรรมได้ถึงคุณธรรมคือธรรมกายใช่ไหมตามครับอย่างนั้นนะเราก็ถือวันนั้นเป็นวันรำลึกถึงบูรพาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาสอนศิษยานุศิษย์ให้ได้ผลดีตามได้รับการถ่ายทอดมาถึงปัจจุบันในวัดเรานี้ก็ได้รับการถ่ายทอดผ่านมาทางพระเดชพระคุณพระราชพรหมเถรปัจจุบันเป็นรองเจ้าวาดและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งเป็นครูของอาตมานะนี่ก็จัดเป็นปัจจุบันอาจารย์เรามาบูชาครูพูดอย่างง่ายๆคณะความจริงหมายถึงคณะกรรมการบริหารคณะศิษย์วัดหลวงพ่อสดมีความประสงค์จะจัดผ้าป่าสามัคคีร่วมกันทั้งหมดเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จและอุทิศส่วนกุศลถวายบูรพาจารย์และก็บูชาปัจจุบันอาจารย์และก็บูชาสูงขึ้นไปถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละนี่เจริญพรให้ทราบ